12ราคีราศีนะฮะไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ขอแบบเบรกอารมณ์เป็นดราม่านิดนึงครับอาจารย์ปิงแต่ว่ามีน้องๆที่เว็บเด็กดีเนี่ยพอรู้ว่าจะพาน้องๆมาจัดปาร์ตี้กับอาจารย์ปิงเขาก็ฝากคำถามมานี่นะฮะนะครับก็เป็นจดหมายลูกโซ่ส่งมาไม่ใช่ใช่ไหมฝากคำถามมาเราก็คัดเอาแบบที่แบบดราม่าแล้วก็แบบว่าโอเคอาจารย์ต้องตอบได้แน่นอนแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่นั่งตรงนี้ทั้งหมด6คำถามเดี๋ยวเราจะให้เกียรติคนที่ให้เกียรตินะให้เกียรติคนที่ชนะจากเกม12ราศีเมื่อกี้ในการจับแล้วก็ถามบอกด้วยว่าคำถามข้อไหนนะไม่ใช่ความรู้ใช่ไหมไม่ใช่ความรู้ครับน้องโบนได้คำตอบคำถามข้อที่3ครับข้อที่3ถามว่าก็มีคนส่งมานะครับเดี๋ยวว่าสวัสดีค่ะตอนนี้หนูอยู่เชียงใหม่ทะเลาะกับครอบครัวอยู่ท่านอยากให้เรียนหมอแต่หนูอยากเรียนภาษาท่านเอาแต่เรื่องเงินเรียนมาพูดหนูเครียดมากจะทำยังไงดีคะคืออันนี้พูดยากนะแต่ผมเข้าใจทั้งแบบทั้งพ่อแม่แล้วเข้าใจทั้งเด็กๆนะแต่ตัวเองก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาเป็นอาจารย์ปิงแล้วนะแม่คือมันไม่หลับทุกวันเลยหลายเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่บ้านค้าขายค่ะแล้วก็ที่บ้านอยากเป็นฟิวหมอเลยพี่ที่บ้านจะเรียนเก่งหมอหรืออะไรแบบนี้อ่ะก็ว่าไปทางค้าขายแล้วคือจะเป็นครูหรอแล้วเงินครูจะเท่าไหร่ผมมาบอกนี้นะฮะเงินเท่าไหร่แล้วผมจะกล้าใช้เงินทำไมถ้าเกิดเธอแบบทำงานได้เพราะหวังว่าลูกจะได้มาเนี่ยลูกลำบากมากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบครูก็เป็นคนแบบว่าอะไรอ่ะไม่รู้จริงก็เป็นความฝันของเราหรอแล้วเราก็คิดว่ามันใช่อ่ะทำไมเราคิดว่าใช่เพราะว่ามันมีแสงสว่างเนี่ยครับยังไงเราก็ออกไปทำดีได้มองเห็นแสงสว่างแล้วแสงสว่างคือการตอบกับสังคมเนี่ยความรักที่เรียนให้เราเพราะเราเดินตามสายความรักไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณไม่ได้มองที่เงินก่อนเลยก็น่าบอกเลยถึงทุกวันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าเด็กจะมากขึ้นหรือน้อยลงความตั้งใจสอนคุณจะไม่มีวันน้อยลงไหมหรือความรักเด็กจะไม่วันน้อยลงเพราะจุดที่เราเดินมาตามหัวใจของเราอะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเดินตามหัวใจเราแล้วมีความสุขมากเลยทุกวันนี้เวลาคุยกันนี่เก่าๆนะฮะจบไปแล้วจนเขาแต่งงานมีลูกเนี่ยลูกเขา10 ขวบได้แล้วเนี่ยโทรมาก็ยังบอกเอ้ยวันนี้เมื่อวานเราเพิ่งคุยเลยนะบอกคุณมีความสุขมากเลยเพราะว่าเลือกถูกแล้วแหละเลือกในทางของเราอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนคิดแบบเดิมหมดโลกเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าอย่างนี้นะแต่เข้าใจที่ใหญ่นะคือถ้าเรายังแบบว่าถนัดฟิลไหนเราก็คุยกับเขาไปเราอาจจะมันเปลี่ยนไปก็ได้อย่างดาวองเนี่ยในสมัยเดิมไม่มีใครมาสอนไทยสังคมเลยอ่ะคือแล้วยิ่งแบบแม่งถ้ามาสอนไทยสังคมนี่นะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คุณกำลังจะให้เราการถ้าเราจะเป็นภาษาแต่ขนาดเดียวกันเราต้องฟังผู้ใหญ่แล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนมันสว่างกว่ากันทางที่มันไปแล้วมันรู้ของทางอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับความจริงเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปทำภาษาแล้วเราไม่รู้เราก็ต้องไปทำหมออะไรแบบเนี้ยก็มองด้วยแล้วก็ฟังก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกหมอหรือผู้ใหญ่ถูกหมอเราไม่รู้หรอกคุณแบบชะตาชีวิตอะไรเงี้ยข้างเหนือเขาจะมีบอกว่าคิวคิวดอยหอหันคือหมายถึงว่ากิยอดดอยยอดภูเนี่ยเราเห็นได้แต่กิวคนเนี่ยพอหอหันก็แปลว่าคนเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงว่าได้เพิ่มวิวอะไรเกิดก็เกิดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยทำตามสิ่งที่เราแล้วก็คุยกับพ่อแม่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะคุยกันแล้วเราจะขาดไม่ได้ระหว่างคุยกับพ่อแม่คือความรักนะเราใช้ความรักคุยกันแล้วเนี่ยถ้าความรักคุยกันทุกอย่างจะลงตัวแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรักเวลาคุยกันก็จะขัดแย้งกันตลอดเวลาเสียไหมขอร้องอย่างนั้นเลยจ้ะอันนี้ต้องจริงนะอยากไปพูดเงี้ยเฮ้ยครูเงี้ยคุยกับแม่ตั้งนานอ่ะแล้วจะเล่าให้ฟังอาจารย์บางคนนะแบบว่าเนี่ยเธอคิดดีแล้วหรอเธอซึ่งคิดหรือเปล่าโอ้โหมาถึงขนาดนี้เธอแบบเดือนที่จะเป็นสมุดบัญชีอะไรเงี้ยเธอต้องเดือนเป็นแสนเธอทิ้งมาเป็นอาจารย์หรอพูดอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็เดินตามสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอ่ะคือคนเราคิดไม่เหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันเราก็คงเป็นเขาแล้วแต่ที่เราเป็นตัวเราเองเราก็เดินออกมาเงี้ยซึ่งตอนนี้น้องดุ้ยอยากเรียนประมงมากแต่พ่อแม่ไม่ให้เรียนอุ้ยดีนะเขาประมงอ่ะคุณจะรู้เรือนะเขาเหมาไปหมดทั้งเรือคำถามข้อที่2มันยิ่งโหยจะมีเหยื่อเป็นไม่ใช่ปลาเลยไอ้อะไรครับอาจารย์ไม่ทราบคุณเล่ใช่ไหมของอาเจนดีอ่ะมันยิ่งปุ่นครับคำถามข้อที่4นะข้อที่4วิทยาการหน้าแตกในคอร์สสอนสดอาจารย์ปิงจำไม่ลืมของคืออะไรคะแต่นะจำไม่ลืมสงสัยคงเป็นวิทยาการหน้าแตกที่อาจารย์ปิงจำไม่ลืมจำไม่ลืมเลยในคอร์สสอนสดของอาจารย์ปีแล้วสอนสดหน้าแตกเยอะมากมันแตกอาจารย์ตลอดจนรู้สึกว่าหน้าแล้วล่ะ
ช่นอะไรอะอย่างไรนะก็ลองอะไรไนกี้งานรุ่นนึงอาจารย์ไนกี้ว่าไนกี้อะเขาใส่ว่าเป็นเกงนาเป็นเกงไว้นาใช่ปะใช่ปะแม่ก็ใส่ได้นานเลยใช่ไหมแค่ใส่เนี้ยโอ้หรือว่าจำอะไรผิดผิดเนี้ยก็จะแต่มันไม่ได้ผิดแบบว่าคนละเรื่องกับคนอื่นแบบเจเล้งเนี้ยเจเล้งที่ว่าขายของตรงตะเมืองแล้วก็เจนายังเจนายังเจนายังเด็กพวกกูร้านอะอันนี้เรื่องจริงนะ2.18ที่แบบความพ่วงในตรงนี้มันพ่วงเลยอ่ะขอแต่ข้าขอของที่ทำงานเก่งมากเลยนะไม่เสร็จแล้วก็เฮ้ยทำไงอ่ะแล้วทำไงหลายปีแล้วแล้วแม่บอกชิ้นแม่ก็ต้องแก้สถานการณ์นี้แต่น่าเกลียดนะแบบว่าโอ้โหฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่กูตอนไหนจะมีข้อเดี๋ยวข้อสองจะออกนะเด็กข้อนี้สำคัญมากๆเนี่ยนะก็ทุกคนก็หันไปบทงานหันไปเรื่องทำข้อสอบแล้วก็จัดการของเราจะเศร้าจะสุขกับเรา